กองประชุมว่าด้วยเรื่องการประเมินผลอุทกภัยและภัยแห่งแล้งข้ามแดนของลำน้ำรวกและลำน้ำสายที่จัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติของไทยหรือสธดส.มหาวิทยาลัยเมฟ้าหลวงและรัฐบาลจีนที่แขวงเซี่ยงไฮ้ประเทศไทยเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในกองประชุมดังกล่าวก็ได้มีการเปิดเผยผลการศึกษาตลอด2ปีที่ผ่านมาที่รัฐบาลจีนให้ทุนสนับสนุนจำนวน12ล้านบาทภายใต้ขอบเขตความร่วมมือแม่น้ำของแม่น้ำลั่นสร้างเกมหาวิทยาลัยเมฟ้าหลวงและสธนส.ของไทยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกรณีลำน้ำสายและลำน้ำรวกซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลผ่านสายแดนไทยพม่าก่อนไหลลงสู่แม่น้ำของบริเวณสามเหลี่ยมคำแขวงบ่อแก้วประเทศลาวและแขวงเซี่ยงไฮ้ประเทศไทยผลการศึกษานั้นได้ระบุว่าลำน้ำทั้งสองสายและหนึ่งแม่น้ำกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตแห่งแล้งในฤดูแล้งขณะที่ฤดูน้ำหลายก็เกิดมีน้ำท่วมอย่างนักที่ฟังจากที่นักวิจัยนะคะเป็นสถานการณ์ที่เขาพูดกันมาเนี่ยมันเกิดมาเนิ่นนานแล้วมันก็คือมีทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งแบบที่เราไม่สามารถที่จะบอกล่วงหน้ามันก็เหตุเกิดที่แม่สายที่เกิดขึ้นปีที่แล้วเนี่ยซึ่งหนักมากแล้วก็ไม่เคยเกิดมานานเชื่อได้เลยมันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงสิ่งแวดล้อมแน่นอนถ้าต้องพูดตรงๆเนี่ยถ้าเรื่องน้ำเนี่ยมันคือไหลลงมาเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เรานะคะมันยังต่อจากเราไปจนถึงออกปากอ่าวที่จะออกมหาสมุทรเลยในงานดังกล่าวทั้งสธนส.และมหาวิทยาลัยเมฟ้าหลวงได้เปิดตัวแบบจำลองแอปพลิเคชันเตือนภัยล่วงหน้าเรื่องระดับน้ำที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาพม่ารวมทั้งยังออกแบบการบริหารจัดการน้ำรวมกันของไทยและพม่าซึ่งเป็นแผนในอนาคตนอกจากนี้ก็มีข้อเสนอตื่มว่าในอนาคตหากได้ศึกษาดีและเห็นดีกับนานาประเทศแล้วก็อาจจะมีแผนสร้างอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในลำน้ำสายกับลำน้ำรวกที่เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำคองสิ่งที่ควรที่จะมีนะครับก็ต้องเป็นการที่จะมีการศึกษาร่วมกันเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่อาจจะมีได้นะครับก็คือว่าในลุ่มน้ำนี้ควรที่จะมีอาคารบังคับน้ำเช่นในเรื่องของอาจจะเป็นในส่วนของตัวฝายหรือตัวเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่จะรองรับในเรื่องของปริมาณน้ำที่มีจำนวนมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นการที่จะตัดยอดน้ำได้ในระดับหนึ่งที่จะมาในช่วงฤดูน้ำหลากที่จะมาให้น้ำหลากลงมาในลำน้ำและก็ในเรื่องของการที่จะเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วยเวทีแม่โขงล้านช้างซึ่งมีประเทศสมาชิกทั้ง6ประเทศนะครับน่าจะเป็นเวทีหนึ่งที่เราสามารถที่จะเจรจากันในเรื่องนี้ในเรื่องของความร่วมมืออย่างใดก็ตามท่านนิวัฒน์ร้อยแก้วประธานกลุ่มหาเสียงของแขวงเซี่ยงไฮ้ของไทยก็ได้แสดงความกังวลต่อเรื่องนี้ว่าการจัดการน้ำเดี๋ยวนี้มันยังเป็นการจัดการน้ำแบบเดิมๆก็คือเป็นเรื่องของการสร้างเรื่องโครงสร้างต่างๆเช่นสร้างฝายสร้างเขื่อนสร้างอ่างแล้วก็ขุดลอกอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นวิธีคิดที่การจัดการน้ำที่ถือว่าล้าสมัยแล้วนะล้าสมัยแล้วมันมีเกิดผลกระทบทุกลุ่มน้ำวิธีการจัดการอย่างนี้ซึ่งเราติดตามมาตลอดนะถ้าจะมีปัญหาก็มีปัญหากับชาวบ้านนั่นแหละคนที่ทำไร่ทำสวนที่เขาปลูกบ้านอยู่แหละเป็นสัตว์ป่าเป็นสัตว์น้ำอะไรมันก็จะไม่เหมือนเก่าแล้วพอมีเขื่อนนะเป็นนกเป็นหนูอะไรมันต้องอพยพหมดแหละไม่มีแล้วปลานี่มันจะขึ้นลงไม่ได้ปลามันน้อยลงอ่ะตอนนี้ช่วงนี้ไม่มีใครหาเลยสักคนไม่มีปลาหน้าแล้งก็น้ำขึ้นหน้าฝนน้ำแห้งมันทำได้หมดอ่ะมันบังคับได้แล้วตอนนี้น้ำขงอ่ะเกี่ยวกับแผนการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างในลำน้ำรวกนั่นปัจจุบันทางการไทยยังบ่ได้มีการเสนอให้กับรัฐบาลประเทศพม่าหรือประเทศสมาชิกแม่น้ำของและแม่น้ำลั่นสร้างเถื่อย้อนเห็นว่าปัจจุบันยังมีสถานการณ์โควิด-19 ระบาดและในประเทศพม่าเองก็ยังเกิดสงครามอยู่ขณะที่ประชาชนและภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อมก็เห็นว่าบ่อยากให้มีการสร้างเขื่อนในแม่น้ำสายนี้อีกแล้วย้อนผลกระทบบ่ได้ตกสู่ผู้คนใน2ประเทศอย่างเดียวแต่จะตกสู่ผู้ที่อาศัยตามลำแม่น้ำของนำด้วยย้อนลำน้ำ2สายนี้เป็นลำน้ำสาขาที่ไหลปองใส่แม่น้ำของ